String Butler นะครับขออภัยนะครับผมแกะออกมาจากซองมาแล้วนะก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ที่แรกเนี่ยผมลังเลอยู่นานมากว่าจะซื้อมาลองดีไหมนะเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเลยอะแค่ชิ้นเนี้ย เออผมสั่ง e b อีเบรวมค่าส่งมาถึงมือผมนะประมาณ3,000บาทแล้วนะครับซึ่ง3,000บาทเนี่ยมันซื้อลูกบิดได้ทั้งชุดเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรเดี๋ยวผมเอาภาพประกอบให้ดูนะครับคือมันเอาไว้ติดตรงช่วงส่วนเฮดสต็อกนะครับของกีตาร์ที่มีเฮดสต็อกเป็นทรงแบบพวกกิปสันที่เป็นจูเนอร์ข้างละ33นะครับ โดยที่เฮส t ็อกที่เป็นสไตล์คลิปสันปกติเนี่ยเราจะเราจะคุ้นเคยกันอยู่นะว่ามันจะมีะปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือสายที่มันเป็นข้างอยู่ข้างในเนี่ยเช่นสายสามสาย4เนี่ยหรือว่าสาย2กับสาย5เนี่ยมันจะมีองศาสายที่ยิงออกนะครับตรงนี้ส่วนมากเนี่ยจะมักจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆทีนะครับเพราะว่าเวลาสายเนี่ยมันยิงออกปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิด มุมตรงนี้ขึ้นแล้วสายเวลาเราจูนหรือแล้วดันซ้ายหรือเราอะไรก็ตามนะครับมันจะไหลไม่ลื่นนะอันนี้เป็นดีไซน์หนึ่งที่มีปัญหามาตั้งแต่การออกแบบกีตาร์ทรงนี้ตั้งแต่โบราณากาลแล้วนะครับเพราะนั้นไอตัวไอสตริงบัตเลอร์เนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้โดยการที่มันดึงให้สายเราเนี่ยมีองศาตรงขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยหักออกทีหลังนะอย่างที่ทุกคนได้เห็นในภาพนะครับผมก็เลยจัดการลั่นมันมาซะเลยนะ จริงๆอันนี้อย่างที่ผมบอกลังเลอยู่นานมากนะเพราะราคามันไม่ได้ถูกเลยนะครับมันส0 0พันบาทนะอย่างที่ผมบอกอ่ะจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนลูกบิดเป็นลูกบิดล็อกสายหรืออะไรประมาณนี้มันจะสามารถแก้ปัญหานี้กับเฮดสต็อกที่เป็นทรงกิฟสันได้ไหมนะหรือว่าตัวนี้จะแก้ได้ดีกว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความสงสัยมันก็เอาชนะความงกนะครับก็เลยลั่นมาลองตัวหนึ่งแล้วผมจะได้รู้และทุกคนก็จะได้รู้นะครับว่า มันทำงานยังไงนะครับโอเคอันนี้ผมคุยถึงเรื่องอการแบบแกะออกมาดูแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนะครับคือเท่าที่ดูก็ค่อนข้างสมบุกสมบันดีนะครับแล้วก็ตัวผมจะเอาให้ดูใกล้ๆแต่ละแต่ละ,ละ,ะจุดที่มันเป็นจุดสัมผัสสายเนี่ยมันจะมีลูกที่หมุนได้นะเหมือนโรลเลอร์นะครับแล้วก็ไอโรลเลอร์ตัวเนี้ยมันสามารถขยับได้บนเสาด้วยนะคือมันสามารถเลื่อนบนขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงได้ก็คิดว่าน่าจะ น่าจะฟิตกับกีตาร์หลายๆทรงได้นะส่วนวันนี้ที่ผมจะติดเนี่ยผมจะเอาติดกับกีตาร์เกรชของผมนะครับที่เป็นเซมิฮอลโลแล้วก็มีเฮดสต็อกเป็นทรงนี้เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยความคาดหวังของผมเนี่ยคือตัวเนี้ยถ้าราคามันจะเท่ากับลูกบิดชุดหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะแก้ปัญหาได้หมดจดนะครับคือเอางี้แล้วกันปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่นคันโยกอะไรบนกีตาร์ที่มีเฮดสต็อกแนวกิบสันหรอกนะแต่ว่า ผมเทียบกับกีตาร์ตัวอื่นในบ้านเนี่ยที่เป็นเฮสต็อกทรงเฟนเดอร์ปกติหรืออะไรประมาณนี้คือส่วนมากกีตาร์ที่เป็นเฮสต็อกทรงเฟนเดอร์นะทุกครั้งที่ผมเล่นเสร็จผมวางทิ้งไว้แล้วผ่านไปอาจจะ 2- อสวันแล้วหยิบมาเล่นใหม่เนี่ยมันเพี้ยนนิดเดียวนะครับหมายความว่าเพี้ยนนิดเดียวแปลว่าสมมติเราตีคอร์ด G ลงไปเนี่ยคอร์ด G มันยังฟังดูไม่เพี้ยนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์พวกแบบทรงกิฟสันอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ผมหยิบขึ้นมาเล่นน่ะตีคอร์ด G ไปนี่คือเพี้ยนแปลว่าพอผมทิ้้งมันไววหลาย ความเพี้ยนความอะไรเงี้ยมันมันวิ่งไปวิ่งมาสายมันวิ่งผ่านร่องนัดแล้วมันก็ล็อกอยู่ในจุดที่มันมันมันไม่ควรจะเป็นนะครับมันก็เลยเพี้ยนเยอะนะแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหานี้ก็คือบางทีเนี่ยเราเล่นแล้วก็เล่นหนึ่งสองสามสี่เพลงแล้วอยู่ๆสายจีมันก็เพี้ยนอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับบางทีการดันสายการอะไรเงี้ยมันก็มันก็ดึงให้สายมันหลุดออกจากร่องนัดมาแล้วมันก็ลังไว้ไม่ไม่ยอมวิ่งกลับเข้าไปอะไรประมาณนี้มันจะมีปัญหาแบบนี้ผมคาดหวังว่าตัวเนี้ย จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับก็คือก็คืออย่างน้อยอ่ะมันทำให้ความคงตัวของกีตาร์เนี่ยดี D ได้เท่ากับ Headstock ที่เป็นแบบลูกบิด6อันอยู่ในอยู่ในด้านเดียวนะครับโอเคผมก็ลองเอาเกรชผมมาดูนะผมเอาอันนี้จับวางลงไปแล้วเออเฮ้ยขนาดมันดีไซน์มาพอดีเดะเลยฮะแต่ว่าการติดตั้งมันเนี่ยเดี๋ยวผมต้องถอดจูเนอร์ตัวนี้กับตัวนี้นะผ่อนสายแล้วก็เอาไอชิ้นเนี้ยเสียบเข้าไปข้างในมันแล้เราค่อยเอาเอาไอตัว หกเหลี่ยมนี้ล็อกมันอีกทีนะครับเพราะนั้นผมต้องผ่อนสายแล้วค่อยล็อกมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าสามารถมันทํามันได้ยังไงนะแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนสายชุดใหม่นะเพราะาผมเสียดายเหมือนกันชุดนี้ที่ใส่อยู่เป็นอิลิเซอร์นะครับแล้วก็มันยังไม่ขึ้นสนิมเลยแต่ว่าก็ดีหน่อยที่ว่าตัวนี้มันเป็นลูกบิดแบบธรรมดาเพราะนั้นมจะมีส่วนสายที่พันๆแล้วเหลืออยู่ตรงนี้บ้างนะน,น่าจะผ่อนแล้วก็ใส่กับเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวว่าดูกัน ก็จะเห็นว่าผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะส่วนมันทํางานได้ดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ขอผมผมสัญญาว่าผมจะเอาตัวนี้เล่นเป็นกีตาร์หลักผมในในช่วงอาทิตย์ที่จถึงนี้แล้วกันเป็นตัวที่จะตั้งไว้แล้วเอามาเล่นทุกวันแล้วผมจะมารายงานนะครับมาทาวิดีโอคลิปหนึ่งอัปเดตรายงานว่ามันเวิร์กแค่ไหนนะครับส่วนตอนนี้สิ่งที่ผมจะคอมเมนต์นิดนึงก่อนเลยก็คือเออผมชอบมากเพราะว่า มันทํามาแล้วทุกอย่างมันฟิตลงแบบเขาคิดมาดีอะ่ะว่ากีตาร์ทรงที่เป็นหัวแบบประมาณอย่างเงี้ยรวมไปจนถึงหัวที่เป็นหัว flying V หัวแบบหัวดีนก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเขาเขาทำเนี้ยมาฟิตให้หมดเลยโดยที่เขาเผื่อไว้ว่าเออมันจะต้องมีไอ้รูที่มันไว้ปิดทัสหลอตตัวเนี้ยไอฝ้ฝาปิดทัสหลอตเนี่ยมันต้องไม่เกยขึ้นมานะต้องไม่อะไรเงี้ยจะเห็นว่าเขาออกแบบมาแล้วเขาหลบทุกอย่างได้ดีนะครับแล้วก็ ระยะระหว่างไอ้สองอันเนี้ยเขาวัดมาพอดีเดะเลยแล้วพอจะเห็นว่าพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยสายมันวิง่งวิ่งขึ้นมาตรงทุกอันเลยนะครับแต่ว่าผมอ่ะจะมีะข้อสันนิษฐานนิดนึงคือตะกี้เราเห็นว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยที่มันเป็นคล้ายๆลูกลูกโรลเลอร์ที่หมุนได้นะตอนที่มันไม่มีสายมาเกี่ยวไว้อ่ะมันหมุนได้ค่อนข้างลื่นนะครับแต่ว่าพอมันมีสายมาเกี่ยวปุ๊บเนี่ย ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะมันจะหมุนได้ลื่นหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีแรงกดทับที่กดมันแล้วมันเป็นโลหะ2ชิ้นที่อยู่ติดกันอะ่ะไม่แน่ไม่แน่อาจจะต้องฉีดไอ้พวกกรีสหรือว่าพวกไอ จารบ,บีอะไรเข้าไปนิดนึงเพื่อช่วยมันในการหมุนนะเพื่อจะได้มีแบบจะได้มีเลเยอร์ของของเหลวที่ช่วยหล่อลื่นอยู่ระหว่างโลหะ2ชิ้นนะเพราะผมไม่คิดว่าตรงนี้มันจะหมุนได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องการปรับองศาสายเนี่ยคือตัวนี้ตอบโจทย์ได้ได้อย่างที่โชว์ไว้ในภาพเลยนะครับก็ ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะมารายงานว่ายังไงนะว่ามันจะคุ้มค่านะครับสำหรับราคาของมันที่อยู่ที่ประมาณ3,000บาทหรือราคาที่ซื้อลูกบิดเอเซตหนึ่งเลยหรือเปล่านะอ่ะยังไงก็ตามใครที่เคยลองแล้วก็มาทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วกันตอนที่ผมโพสต์ตัวนี้ขึ้นไปใน Facebook ก็มีท่านหนึ่งบอกว่าเคยลองแล้วแล้วก็บอกว่าตัวนี้มันจะช่วยเยอะถ้าเรามีบิดที่เป็นคันโยกนะครับหรือพวกบิ๊กบี้อะไรเงี้ย แต่ว่าสําหรับผมมาเป็น f i กบิดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคือผมไม่มีกีตาร์ที่เป็นเฮสต็อกแบบนี้แล้วมีคันโยกเลยแล้วผมไม่มี Big b i g b บีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงสําหรับอไอ้เจ้าตัวนี้นะแล้วก็รอติดตามดูตอนที่2งงไงวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ